สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงห์ค่ะวันนี้สาวเมืองสิงห์ชวนเพื่อนๆทานไข่ตุ๋นทรงเครื่องนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะสำหรับคนที่มีเวลาน้อยนะคะทำแบบนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบเพื่อสุขภาพด้วยนะคะใครชอบทานอะไรเพื่อสุขภาพก็แนะนำเมนูนี้เลยนะคะเป็นเมนูไข่ตุ๋นทรงเครื่องนะคะก็ใส่แครอทนะคะแล้วก็วุ้นเส้นแล้วก็เห็ดเข็มทองนะคะปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะคะหรือรสดีนะคะเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะเอาไข่เป็ดกับไข่ไก่ผสมกันนะคะเนื้อไข่ของเราจะนิ่มนะคะออกมาก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะน่าทานไหมคะใครยังไม่ได้ทานข้าวก็มาทานข้าวกับสาวเมืองสิงห์นะคะเป็นเมนูง่ายๆอีกหนึ่งเมนูประจำบ้านของบ้านสาวเมืองสิงห์เลยนะคะถ้ากินข้าวไม่ได้หรือทำอะไรยังไม่รู้จะทำอะไรก็ไข่ตุ๋นดีกว่าง่ายดีเป็นอาหารอ่อนๆเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานได้นะคะหอมมากเลยนะคะถ้าตอนที่เรายังอยู่ในเตาที่ว่าร้อนๆนะเขาจะฟูเต็มถ้วยเลยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆมาทานข้าวเที่ยงพร้อมกันนะหรือข้าวเที่ยงข้าวเช้ามื้อไหนก็ได้นะคะสำหรับเมนูนี้แล้วก็เป็นเมนูที่เมนูโปรดของเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆก็จะชอบทานนะคะเป็นเมนูโปรดของเขาเลยนะคะถ้าเด็กบ้านไหนทานข้าวยากหรือว่าไม่อยากทานข้าวก็ลองทำเมนูนี้ให้เขาทานเล่นนะคะก็จะชดเชยกันที่ว่าไม่ทานข้าวได้นะคะเพราะว่ามีทั้งวุ้นเส้นมีทั้งเห็ดมีทั้งอุดมไปด้วยพืชผักนะถ้าแล้วแต่เราจะใส่นะคะเราอยากใส่อะไรที่เด็กทานง่ายอ่ะเราใส่ได้เลยนะคะเด็กบ้านไหนชอบอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะแต่บ้านสาวเมืองสิงห์ก็คือเขาชอบทานแครอททานวุ้นเส้นทานเห็ดหอมเห็ดเข็มเรื่องเป็นพริกหวานอะไรอย่างเงี้ยน้องภูมิจะชอบทานนะคะสาวเมืองสิงห์ก็เลยทำแบบนี้ดูนะคะพอทำแล้วเขาชอบสาวเมืองสิงห์ก็เลยทำบ่อยเว้นไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ทำให้เขาอย่างเงี้ยว่าวันไหนเขาอยากครับน้องภูมิอยากทานไข่ตุ๋นเนี่ยเราก็จะทำให้เขาเลยนะคะมาทานด้วยกันนะคะวิธีการทำก็ง่ายๆนะคะเอาไข่เป็ดกับไข่ไก่ตีผสมกันนะคะแล้วก็เติมน้ำสุกลงไปนะคะน้ำต้มสุกลงไปแล้วก็ใส่รสดีลงไปแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่แครอทใส่วุ้นเส้นใส่เห็ดหรือใส่ผักที่เราชอบนะคะใส่ลงไปแล้วก็เอามาตุ๋นนะคะก็ตามขนาดถ้วยนะคะระยะไฟก็ตามขนาดถ้วยเลยนะคะตุ๋นไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้เมนูแบบนี้น่าทานแบบนี้นะคะอยากให้ทุกท่านลองทานดูจะรู้ว่าอร่อยแค่ไหนนะคะมาทานด้วยกันค่ะตักข้าวสวยร้อนๆรอเลยนะคะสาวเมืองสิงห์จะไปเสิร์ฟทุกบ้านเลยนะคะThank you.
เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ